โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงบริเวณตำบลตลาดใหญ่และตำบลรัศดาเมื่อวันที่25เมษายน2567เวลา 9:30 น.โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงบริเวณชุมชนสะพานร่วมพูนผล2ตำบลตลาดใหญ่และบริเวณซอยศรีเสนา2หมู่ที่7ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนำโดยนายแพทย์กิติปรมัตถผลแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมสังคมนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตและอาสาสมัครประจำหมู่บ้านอสม.ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงเพื่อทำการตรวจรักษาติดตามอาการของผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องรวมถึงการให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกายการกายภาพบำบัดและการใช้ชีวิตเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคซ้ำพร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้ป่วยจำนวนอีก2รายทำนะนะหนึ่งจ้ะครับครับนะเดี๋ยวหนูจะมาเยี่ยมเรื่อยๆเลยนะนั่งหน่อยลูกนั่งแป๊บนึงนั่งกันแป๊บนึงนั่งกันแป๊บนึงเอาเร็วลุกขึ้นนี่นายบอกให้เก่งเลยเก่งเลยนี่ถ้าชมเลยหนึ่งสองสามอยากจะฝากขอบคุณคุณหมอกิติและคุณหมอกายภาพบำบัดค่ะที่มาดูแลประชาชนหมู่7รัศดาอยากจะให้ชาวบ้านช่วยกันรู้จักดูแลสุขภาพแล้วก็อาหารการกินพวกถ้าเบาหวานก็เป็นพวกไขมันอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วก็ต้องอยู่ที่ตัวคนไข้แหละเนาะคุณหมอเขาก็ช่วยได้บ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่เขาก็ต้องรักษาไปตามโรคแต่ก็ดีใจว่าโรงพยาบาลอบจ.เขาจะถึงกับเคสผู้ป่วยส่วนมากแล้วที่เขาคนไข้เขาจะมีเคสรักษาที่วัชิระแล้วก็พอกลับมาบ้านเขาก็จะส่งต่อให้อบจ.ตามแบบนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าอบจ.ก็จะมีหมู่7กับหมู่4ที่เคสของโรงพยาบาลเขาต้องติดตามนี่น้อยกับนี่น้อยม้อยกับเอากำกำดีถ้าถามว่าอบจ.เขาดูแลดีไหมดูแลดีค่ะเขาจะถึงหมดก็ติดต่อ